าพูดถึงข่าวใหญ่ประเด็นการเมืองที่มีตั้งแต่ช่วงบ่ายๆเมื่อวานนี้นะคะก็คือเรื่องของการลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของนายปรีดีดาวฉายต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยก่อนที่ดิฉันจะเข้าช่วงข่าวคนข่าวคนการเมือง6โมงเย็นอันนั้นยังเป็นกระแสข่าวอยู่เลยครับยังเป็นแค่ข่าวลือหรือว่าข้อมูลรายงานข่าวออกมาแต่ว่าจริงเท็จยังไม่มีการรายงานหรือว่ายืนยันใช่คือตอนแรกเนี่ยทุกคนบอกว่ากำลังพูดคุยกันอยู่รัฐบาลเนี่ยจะให้ผู้ใหญ่ไปพูดคุยกันอยู่ยังไม่ได้ให้มีการลาออกจริงๆแค่ส่งใบลาออกไปท่านนายกยังไม่ได้เซ็นพอดีฉันอ่านช่วงคนข่าวคนการเมืองไปเข้าไปประมาณ10นาทีเอกสารมาเลยค่ะว่ามีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วว่าเป็นการลาออกจากตำแหน่งซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่2ก็คือวันนี้เป็นต้นไปซึ่งถ้าเกิดนับจากวันที่เข้ามาดำรงตำแหน่งจนถึงวันนี้เนี่ยก็คือ27วันแต่ถ้าเกิดรับนับจากวันที่ถวายสัตย์เนี่ย21วันนะฮะเรียกว่าน่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่เข้ามาดำรงตำแหน่งสั้นที่สุดท่านหนึ่งเลยค่ะคือจริงๆเนี่ยหลายคนบอกเอ๊ะกระแสข่าวเกิดจากความขัดแย้งหรือเปล่าแต่ว่าในเอกสารต่างๆเนี่ยบอกว่าเป็นเรื่องของเหตุผลเพราะว่าหลายท่านบอกว่าพอคุณปรีดีเข้ามารับตำแหน่งตรงนี้แล้วมาเห็นเรื่องของข้อมูลมาเห็นเรื่องของการทำงานบางครั้งก็มีความเครียดก็เลยมีปัญหาสุขภาพกินไม่ได้นอนไม่หลับก็เลยทำให้มีปัญหาคุณหมอก็เลยบอกให้พักพอพักก็เลยมาพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีว่างั้นก็ขอลาออกเพื่อที่จะไปพักการทำงานแต่ว่าประเด็นใหญ่ต่อจากนี้ก็คือว่าเมื่อคุณปรีดีลาออกจากตำแหน่งหลายคนจับจ้องต่อครับว่าใครจะเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนเรื่องนี้หลายคนบอกว่าน่าหนักใจแทนนายกรัฐมนตรีครับว่าจะนำใครมาบริหารเรื่องของทิศทางการเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสำคัญอย่างกระทรวงการคลังว่าท่านนายกเองจะยืนยันที่จะหาคนนอกมาเป็นรัฐมนตรีคลังเหมือนเดิมหรือไม่นะฮะช่วงนี้ก็มีชื่อของหลายคนที่เขาบอกว่ามีแนวโน้มว่าจะถูกดึงตัวมาช่วยงานท่านนายกรัฐมนตรีเหมือนกันใช่หนึ่งคนที่คุณบอกไปคุณไพรินทร์ชูโชติถาวรซึ่งก็เป็นที่ปรึกษาของท่านนายกรัฐมนตรีในสบส.ด้วยวันนี้ก็ไปนั่งในที่ประชุมหลายคนก็จับตาแต่ต้องยอมรับนะคะว่าอย่างคุณไพรินทร์เนี่ยก่อนหน้านี้มีชื่อว่าจะให้มานั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแต่หลายคนกังวลเรื่องของคุณสมบัติเพราะเคยทำหน้าที่ในปตท.มาก่อนดังนั้นก็เลยให้ในส่วนของคุณพัฒนพงศ์มานั่งหน้าที่ในของในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานส่วนคุณไพรินทร์ตอนนี้ก็เลยยังเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจอยู่ใช่เพราะตอนแรกที่คุณไพรินทร์ก็จะไปนั่งคณะกรรมการของ AOT ของการบินไทยด้วยเหมือนกันแต่เนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องของคุณสมบัติเหมือนกันหลายคนก็กังวลถ้าเกิดเป็นชื่อของคุณไพรินทร์จะมีปัญหาอะไรอีกหรือไม่อีกท่านนึงก็คือผู้ว่าแบงค์ชาติครับท่านวิรชัยสันติประภพนะครับท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกรรมการในคณะกรรมการบริหารสบส.ด้วยก็คือสบค.เศรษฐกิจตรงนี้นะฮะตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในเรื่องของการดูแลการขับเคลื่อนทิศทางเศรษฐกิจนับจากนี้ของประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ด้วยหลายคนก็บอกว่าพอมีชื่อของนักธุรกิจของคนที่เคยทำงานแวดวงการเงินจะมาสู้กับประเด็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองจะมาทำงานการเมืองไหวหรือเปล่าก็เลยมองอีกหนึ่งคนเป็นแคนดิเดตอันนี้เคยอยู่ในแวดวงการเมืองด้วยเคยทำงานด้านของกระทรวงการคลังมาด้วยนั่นก็คือคุณกรจาติกะวณิชหัวหน้าพรรคกล้านะคะเพราะว่าเคยเป็นทั้งอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในยุคของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่มีกระแสมาแรงเหมือนกันเพราะว่าเคยทำหน้าที่แล้วก็เคยทำงานในแวดวงการเมืองมาด้วยแต่ว่ารายชื่อแต่ละรายชื่อจะรับตำแหน่งหรือเปล่าเนี่ยอันนี้น่าสนใจไม่แพ้กันยิ่งถ้าเกิดคุณกรมาเนี่ยหลายคนวิเคราะห์ไปต่ออีกว่าก็เป็นเหมือนอดีตลูกม่อประชาธิปัตย์แล้วเข้ามาพอมาร่วมทีมงานกับในส่วนของพลังประชารัฐหรือว่ารัฐบาลยุคนี้เนี่ยกลายเป็นคนเก่าของประชาธิปัตย์ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญเยอะนะที่เราจะเห็นไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งสำคัญต่างๆนะครับนอกจากรายชื่อที่พูดมาข้างต้น3รายชื่อยังมีบุคคลอื่นๆนะฮะที่เขาบอกว่าเคยถูกทาบทามมาแล้วแต่ก็ปฏิเสธไปแล้วแต่ก็ต้องยอมรับครับว่ายุคนี้เนี่ยข้อมูลข่าวสารต่างๆแม้ว่าปฏิเสธไปแล้วก็มีโอกาสพลิกโผกลับมาได้มีชื่ออะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นคุณประสานไตรรัตน์ปรกุลท่านนี้เป็นอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติคุณการตระกูลหุ่นอดีตผู้บริหารของ SCG คุณบุญทักษ์หวังเจริญอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ TMB หรือว่าธนาคารทหารไทยรวมถึงท่านนี้ฮะคุณทศพรศิริสัมพันธ์เลขาธิการของสภาพัฒน์ที่จะเกษียณอายุราชการในสิ้นเดือนกันยายนนี้หลายคนก็มีแอบมองว่าชื่อของคุณทศพรจะมาหรือเปล่าจริงๆชื่อของคุณทศพรเนี่ยมาในตำแหน่งสำคัญหลายรอบแล้วเหมือนกันค่ะจริงๆก่อนหน้านี้คุณทศพรก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวไปแล้วนะคะว่าหลังเกษียณแล้วก็คงไม่ได้มาทำหน้าที่ในรัฐบาลอะไรแต่ในสถานการณ์แบบนี้คนที่จะมานั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในช่วงสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจที่หลายคนจะต้องเข้ามาฟื้นตัวเลขสร้างความเชื่อมั่นนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะ
นักลงทุนก็จับตามองก่อนหน้านี้มีแค่กระแสข่าวแต่อย่าลืมว่านักลงทุนไม่ได้สนใจว่าเป็นกระแสข่าวจริงหรือไม่จริงแต่ถ้ากระทบกับความเชื่อมั่นมันก็กระทบกับการลงทุนไปด้วยโอ้โหเมื่อวานนี้หลังจากที่ข่าวคราวว่าการลาออกคุณปรีดีออกมาเนี่ยนะฮะตลาดแดงเลยฮะกราฟช่วงเช้านี้กำลังแตะๆอยู่ว่าจะขึ้นจะลงจะขึ้นจะลงพอกระแสข่าวมาปุ๊บเนี่ยเรียกว่าลบไป10จุดนะฮะทำให้หลายคนก็มองว่าแหมถ้าเกิดมีกระแสข่าวออกมาแบบนี้ถ้าเกิดรัฐมนตรีคลังท่านใหม่มาเนี่ยมันถ้ายังไม่สามารถเรียกความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนได้เนี่ยทิศทางของตลาดเงินตลาดทุนจะเป็นยังไงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากหลังจากนี้จะเป็นยังไงซึ่งเมื่อวานจะเห็นนะฮะหลังจากที่ตลาดหุ้นตกลงไป10จุดหลังจากที่จากนั้นช่วงเย็นๆ เนี่ยก็มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาออกมาซึ่งในการประชุมคณะบริหารสถานการณ์เรื่องของเศรษฐกิจหรือว่าสบคชุดเศรษฐกิจนะครับก็วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานก็จะมีการหารือในเรื่องของการหารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ด้วยนะฮะค่ะแน่นอนนะคะพอเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้หลายคนก็ไปรอฟังเลยว่าผลการประชุมเป็นยังไงเพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อสักครู่เนี่ยฟังผลการประชุมไปแล้วแต่ก่อนการประชุมผู้สื่อข่าวก็ไปสัมภาษณ์คนที่เกี่ยวข้องค่ะอย่างท่านนี้ค่ะท่านสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะท่านก็บอกว่าอันนี้ขอให้ดูก่อนดีกว่าว่าใครจะเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งแทนนายปรีดีแต่ว่าเชื่อว่าน่าจะไม่กระทบกับความเชื่อมั่นของนักลงทุนส่วนหลังจากนี้คุณปรีดีจะมาช่วยงานในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาหรือเปล่าอันนี้ผู้สื่อข่าวถามนะคะในส่วนของคุณสุพัฒนพงศ์บอกว่าอยากให้นายปรีดีเนี่ยพักรักษาตัวก่อนแล้วก็บอกอยากให้ดูกระบวนการทำงานและภาพรวมของรัฐบาลเป็นหลักด้วยค่ะ